น้องใบปอได้เล่าผ่านทนายออกมานะคะว่าตัวเองได้ถูกละเมิดโดยนายแพทย์ชายท่านหนึ่งนะคะเหตุเกิดในสถานพยาบาลในเรือนจำหญิงค่ะในการที่ไปพบแพทย์นะคะเนื่องจากในสภาพร่างกายที่ย่ำแย่จากการอดอาหารมาเป็นเวลา15วันสิ่งที่เธอได้รับนะคะการละเมิดแบ่งเป็นดังนี้ค่ะ 1. ถูกนายแพทย์ผู้นี้นะคะใช้คำพูดข่มขู่เสียดสีคุกคามด้วยคำพูดและด้วยท่าทางมีตอนหนึ่งที่ทำมือเป็นปืนจ่อไปที่คางนะคะแล้วพูดว่าถ้ามีปืนก็คงนะคะจุดๆๆ2. ถูกนายแพทย์ข่มขู่ว่าจะต้องจับ2คนนี้แยกกัน2คนนี้หมายถึงน้องใบปอกับน้องบุ้งซึ่งถูกจองจำพร้อมกันในคดีความผิดตามมาตรา112นะคะทั้งคู่ค่ะข้อที่3คือนายแพทย์มีการซักประวัติส่วนตัวของน้องใบปอแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ในสิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสุขภาพกาย 4. ไม่ได้ให้คำแนะนำช่วยเหลือตามจรรยาบรรณแพทย์น้องใบปอนะคะหรือน้องณัฐนิตถูกดำเนินคดีข้อหามาตรา112และไม่ได้รับการประกันตัวเนื่องจากการออกมาทำกิจกรรมทางการเมืองโดยการทำโพลสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเรื่องนี้มีผลทำให้น้องใบปอและบุ้งขณะนี้ได้ประกาศที่จะขอปฏิเสธการรักษาจากแพทย์ในเรือนจำและการให้ยาทุกประเภทจากโรงพยาบาลในเรือนจำค่ะด้วยข้อจำกัดด้านอิสรภาพนะคะแดนสนธยาเช่นเรือนจำไม่มีใครสามารถที่จะส่งเสียงดังออกมาได้นอกจากจะส่งเสียงฝากทนายความออกมาดิฉันขอเรียกร้องนะคะให้คุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเร่งรัดให้เกิดกระบวนการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในเรือนจำในสถานพยาบาลในกรณีนี้โดยเร่งด่วนเพื่อกอบกู้ภาพลักษณ์ศักดิ์ศรีความน่าเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรมไทยที่ผ่านมาถูกทำกฎหมายถูกทำให้ไม่เป็นกฎหมายและความน่าเชื่อถือในกระบวนการยุติธรรมตกต่ำดิ่งเหวมีการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังอย่างที่ไม่ได้เป็นไปตามหลักการสากลมีคำถามถึงความเป็นอิสระและความเป็นกลางของตุลาการและมีคำถามถึงการไม่ให้สิทธิประกันตัวทั้งๆที่ยังไม่มีคำพิพากษาซึ่งไม่ได้เป็นไปตามหลักกฎหมายสากลนายแพทย์ผู้นี้นะคะที่หากเป็นการกระทำข้อเท็จจริงตามที่ร้องเรียนขอให้ได้รับโทษจากแพทยสภานะคะในความไร้มนุษยธรรมในวิชาชีพและมีพฤติกรรมที่ซ้ำเติมความทุกข์ของเยาวชนที่ถูกจำขังโดยยังไม่มีคำพิพากษาและยิ่งอยู่ในสภาวะที่มีสุขภาพย่ำแย่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่อาจยอมได้และหากเป็นความจริงสมควรจะถูกประณามจนถึงที่สุด